้องบอกว่าให้สร้างรูปปั้นหนอนใช่ไหมตรงโพรงนั้นค่ะเป็นบ้านหนอนอะไรอย่างงี้น่าสนใจค่ะลืมอยู่คิวได้ไอเดียบันเจิดมาว่าเราจะทำยังไงแล้วโอเคไปเริ่มสร้างกันเลยข้างบนน่ะเป็นบ้านหมาใช่ไหมโพรงถ้ำข้างล่างอ่ะเป็นบ้านนอนเป็นบ้านนอนเหรอเออจัดเลยไหมบ้านนอนบ้านนอนต้องทำเป็นแบบไหนอ่ะเอาบ้านนอนก็มีนอนตัวใหญ่ๆอยู่ในโพรงถ้ำนั้นอ่ะให้มันเต็มโพรงไปเลยตัวใหญ่อ่ะรูปปั้นนอนอ่ะโอ้ยแต่ไอ้เนี่ยถ้ำนั้นมันกว้างขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยถ้ำไม่กว้างไงเราก็จะเอาลำตัวนอนเนี่ยอยู่แบบเสยขึ้นมาข้างบนแล้วหน้ามันอ่ะก็อยู่ตรงภูเขาตรงถนนทางเดินเราไงก็เหมือนมุดออกมาจากดินนะนะใช่ใช่ใช่นั่นแหละเออก็ดูดีแน่นอนมายืนมองปากถ้ำอยู่ตรงนี้เอ้ยร่วงอะไรนี่มายืนมองปากถ้ำอยู่ตรงเนี้ยแล้วจินตนาการออกได้ทันทีอ่ะว่าจะทำแบบไหนทำแบบใช่ใช่ก็คือมีน้อนน่ะตั้งแต่ล่างนั่นแหละแล้วมันพาดตัวเองออกมาข้างนอกอ่ะพาดตัวเองออกมาข้างนอกเออทำได้คือนอนอยู่ในถ้ำเนี่ยนะจินตนาการเสร็จแล้วอ่ะสร้างได้แน่นอนจะรอชมอันนู้นจะช่วยสร้างไม่รู้จะสร้างไงเพราะแบบเอ้ภาพในหัวยังไม่ขึ้นมาถึงอ่ะไม่ใช่ซุปเปอร์หัวหรอไม่เอาอ่ะขี้เกียจไปหยิบ สุดๆไปเลยช่วงนี้ต้องใส่ตะไคร้ขึ้นตัวแล้วแหละไม่สล็อตแล้วขี้เกียจไปหยิบกดอย่างนี้แหละดีจริงๆมันอยู่แค่ตรงนี้เองนะเต็มเลยเย่ว่าไงน้อนนี่ไงโอ้มีน้อนเดินเออไปเจอน้อนที่ไหนคะไปเจอแถวที่ที่หนึ่งอ่ะเดินอยู่ตัวสีขาวที่นู่นแล้วเดี๋ยวปทูจะทำนอนให้น่ารักนอนที่แบบ3มิติ3มิติอย่างนั้นเหรอไม่เอา3มิติเหมือนหนังสือแล้วนะเฮ้ยหนังสือก็ดูดีไม่ใช่เหรอคุณผู้ชมคะมีวางลำตัวของนอนค่ะหรือว่าเอ็กซิลอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันดูแปลกๆนิดหนึ่งเนาะเหมือนนอนเลยเป็นธรรมดาค่ะเพราะเรายังไม่ได้ใส่ขาใส่หางแล้วก็ใส่แบบเหมือนหนวดนอนค่ะอีกหลายอย่างเลยแต่ลำตัวนี่อาจจะเป็นลำตัวที่แบบพาดมาจากข้างล่างเนาะตรงนู้นเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหางแล้วก็มีเจ้าเอ็นเดอร์แมนหนึ่งตัวโอเคคิดว่ามันจะได้แล้วแหละแต่รายละเอียดไปก็น่าจะเหมือนนอนแล้วก็ด้านหน้านอนค่ะเราลองทำอย่างคร่าวๆดูเนาะคุณวันบีแซวว่านอนนี่ค่ะมันต้องกลายร่างเป็นโกจิระด้วย ก็คือเป็นก็อดซิลล่านอน นอนอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมเขาก็แนะนำค่ะให้เป็นแบบมีน้อนพ่นไฟด้วยก็น่าจะดีเดี๋ยวเราลองไปดูกันค่ะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเนาะคุณผู้ชมคะอยู่สร้างน้อนเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะแต่ยังรู้สึกแบบไม่ถูกใจเท่าไหร่ยังรู้สึกติดใจตรงตาของน้อนค่ะมันยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็เลยคิดว่าอยากจะลองเปลี่ยนเป็นตาสีเขียวดูน่าจะน่ารักนี่คือน้อนของเราค่ะมันคืออะไรนี่มันคือน้อนกึ่งมังกรนั่นเองลองดูสีตาสีเขียวน่ารักดีถ้าดูจากมุมระยะไกลก็จะเป็นอย่างนี้เป็นนอนค่ะที่กำลังไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาจากใต้หุบเขาลึกอะไรอย่างนี้ด้านล่างนั่นเองอ๋อยังไม่ได้เก็บก่อนเพราะคุณวรรณวีพูดกรอกหูค่ะว่าเป็นโกจิราน้อนของเราค่ะก็เลยออกหน้าตาเหมือนก็อดซิลล่าเลยแต่ก็น่ารักจริงไหมนี่กำลังขึ้นมาจากภูเขาเลยค่ะขึ้นมาจากหุบเหวสิด้านหน้าของน้อนค่ะก็ดูดีนะแล้วก็มีขาน้อนที่กำลังไต่ขึ้นมาก็น่ารักอ่ะก็ดูดีค่ะส่วนที่ปลื้มที่สุดคือส่วนหัวของน้อนน่ะเอ้ยอย่าร่วงร่วงแน่นอนคือส่วนหัวค่ะที่มันเหมือนงอนของมังกรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนหางค่ะที่แบบพาดออกเฉียงด้านข้างตรงนั้นต่อเป็นไงล่ะนี่แหละน้อนของเรายังเหลืออย่างสุดท้ายค่ะพ่นไฟไหนๆถ้าจะเล่นสไตล์นี้ต้องเอาให้สุดน้อนพ่นไฟต้องทำยังไงล่ะเนี่ยโอเคก็เตรียมสีแดงไว้แล้วค่ะแล้วก็เตรียมสีเหลืองแล้วก็สีดำเราจะทำไฟก่อนค่ะต้องเป็นสีเหลืองก่อนเหลืองให้ตรงออกมาเลยแยกแต่ละโซนด้วย
งานนี้ก็ต้องทำให้เหมือนเปลวไฟแหละนะสีเหลืองแล้วก็เติมด้วยสีแดงค่ะวางแบบมั่วๆไปเลยกระจกสีแดงเพื่อเปลี่ยนเท็กเจอร์แล้วก็ไฟสีแดงใช่เพราะไฟมันก็คือเราควบคุมเปลวไฟไม่ได้อยู่แล้วค่ะมันก็ต้องวางเป็นแบบกระจายกระจายมั่วไปเลยให้มันสมดุลกันพอเริ่มสร้างมากๆเข้าค่ะสุดท้ายอ่ะหลักการและเหตุผลไม่มีหรอกสำคัญคือจินตนาการเนี่ยตอนนี้แล้วนี่ก็คือนอนพ่นไฟอ่ะ นอนที่กลายเป็นก็อดซิลล่าโอ้นี่มันอะไรกัน คนมาดูนี่ต้องฮือต้องใส่จะต้องเขียนป้ายไหมว่าเป็นนอนก็อดซิลล่าพ่นไฟอยู่นะ เผื่อใครดูแล้วไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอ่ะน่ารักอ่ะชอบปลื้มปลื้มมากมากอ่ะบอกเลยโอ้โหดูดีอะไรกันนะนี่ก็เป็นตามที่คุณผู้ชมบอกใช่ไหมคะว่าอยากจะให้แบบโพรงถ้ำเนี้ยเป็นนอนน่ะนอนอาศัยอยู่ในโพรงถ้ำวิวก็จัดให้แล้วนะนอนเวอร์ชันก็อดซิลล่าค่ะโอ้โหน่ารักจริงๆยอมรับว่าน่ารักแบบฟินๆเลยแหละปลื้มปลื้มไหนไหนไหนเอ้ยมันน่ารักมากเลยเสร็จสมบูรณ์แล้วอ่ะมันคือโกจิร่าตัวน้อย ปลื้มปลื้มไงยอมรับว่าปลื้มว่ะ ปิ่นปลื้มปิ่นมันน่ารักจนน้ำตาจะไหลอ่ะมันขนาดไหนกันเชียวเฮ้ยปลื้มปิ่มมากตอนนี้น้ำตาไหลพากๆแล้วอ่ะ น้ำตาไหลเลย มันน่ารักจริงๆนะผลงานชิ้นบัวแดงเลยอ่ะเอ้ย ไอ้มีพ่นไฟด้วยใช่ต้องบินดูด้านข้างไงว่ามันสวยจริงๆอ่ะไอ้เจ้าหมาตัวนั้นมันก็ทำหน้าทำอะไรของพวกเองอยู่นี่หมาตัวนั้นกับนอนโกจิลาเป็นไงล่ะน่ารักจะตายใช่ทีนี้มันเหลือเก็บรายละเอียดพวกนี้เลยค่ะให้มันแบบภูมิประเทศสวยกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ละดูดีดูดีดูดีน่ารักจะตายคุณวันนบีมันฟินมากเป็นไงล่ะนอนพ่นไฟลูกก็อดซิลล่าเลยนะก็อดซิลล่ากึ่งมังกรด้วยเห็นหมวกมังกรนี่ไหมอะไรนะเขาเรียกว่าหงอนมังกรใช่ไหมมังกรหนวดมังกรอ่ะเห็นปะมีเออมีหลายอย่างเลยใช่ฟินอ่ะได้เลยปลื้มปลื้มคุณผู้ชมคะนอนของเราที่อยู่ตรงนู้นน่ารักมากแต่ผลจากการสร้างนอนในครั้งนี้ค่ะนี่ไงอีเลยท่าเกือบพังโอ้สภาพย่ำแย่มากเพราะมันต้องบินเช็คหลายรอบค่ะตอนแรกนอนอะเป็นโปลิโอตัวรีบมากเลยและจากนั้นนอนก็ตัวอ้วนเกินไปแก้แล้วแก้อีกอะโอเคแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยังสร้างง่ายอยู่นะเพราะว่าสร้างเสร็จแล้วแบบประทับใจไงว่ามันน่ารักมากยังไงก็ง่ายแน่นอนจินตนาการแล้วว่าสร้างได้อ่ะเราก็สร้างได้จริงๆด้วยฟินกันเลยทีเดียวฟินไปอีกนานนี่มันเวอร์แห่งความฟินโดยชัดเจนแล้วมิวก็เห็นคอมเมนต์ค่ะเหมือนคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะให้สร้างบ้านหมาถ้าดูหมาไม่ผิดก็น่าจะใช่แหละโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านค่ะให้หมาตัวนี้แล้วกันหมาจิ้งจอกก็อยู่ในบ้านได้เหมือนกันนะทรัพยากรที่เตรียมมาค่ะก็จะเป็นพวกไม้แล้วก็มีบริกแล้วก็มีโบนบล็อกเพื่อความสวยงามค่ะนี่แหละทรัพยากรที่เราจะใช้ยังไงล่ะโอเคไปเริ่มสร้างกันเลยค่ะเอตรงนี้เลยเหรอกะโครงสร้างบ้านหมาปกติบ้านหมามันจะต้องมีประตูทางเข้าใช่ไหมโอเคโอ้หมาของเราก็ตัวใหญ่ด้วยแล้วก็ตัวสูงด้วยค่ะโอ้ยร่วง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 โอ้ยช่วงนี้รู้สึกการควบคุมมันแปลกค่ะการกดยองอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีมันเป็นการกดท็อกเกิลอะแบบไม่ใช่การกดโฮแบบค้างไว้แล้วมันก็เหมือนมีแบบดีเลย์นิดๆหน่อยๆค่ะก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8ด้านนี้8ด้านนี้ก็ต้อง8ค่ะวางโครงของบ้านหมาค่ะได้แล้วด้วยบริกเลยหลังคาน่าจะทำจากไม้แน่นอนค่ะทำไมรู้สึกว่าเซิร์ฟมันหน่วงๆเอออ๋อคุณวันนบีกลับไปเอาไม้ค่ะที่ตรงต้นไม้โลกนั่นเองก็เลยมีการโหลดพื้นที่หลายโซนเนาะตอนนี้เหมือนว่าอะไรเหลือเยอะค่ะก็ใช้สิ่งนั้นแหละในการก่อสร้าง
ี๋ยวเราจะวางบล็อกตรงนี้ให้เท่ากันแล้วก็จะปูหลังคาค่ะเป็นหลังคาแบบขั้นบันไดใช้ชีวิตเป็นคนงานก่อสร้างในMinecraftค่ะแต่ตอนนี้เราไม่ได้เป็นคนงานก่อสร้างนะเราเป็นเกษตรกรค่ะที่กำลังทำนาแบบขั้นบันไดจินตนาการว่าพวกนี้คือแปลงปลูกข้าวแบบขั้นบันไดชีวิตเนาะโอ้ Minecraft ทำให้เราเป็นได้ทุกอย่างอะคุณอยากเป็นอะไรขอแค่จินตนาการถึงก็เป็นได้นี่ไงกำลังทำแปลงปลูกข้าวอยู่ไม่ได้ต่อบล็อกนะแค่ปลูกข้าวแบบขั้นบันไดยังไงล่ะที่เทน้ำจากข้างบนค่ะแล้วน้ำจะแบบค่อยๆลดระดับล้นหลั่นกันมาเนาะในแต่ละชั้นแต่ละชั้นไงเห็นแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยก่อสร้างหรือเปล่าค่ะเหนื่อยใจเล่นอะไรเนี่ยคือแบบชีวิตมันเอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหชีวิตมันน่าจะเหงาไงอะไรอย่างงี้เราก็หาความสนุกสนานให้ตัวเองค่ะด้วยการจินตนาการว่ากำลังปลูกข้าวอยู่นี่ไงแปลงปลูกข้าวของเราทางซ้ายค่ะกับทางขวาก็เสร็จแล้วหลังคาหลังคาแล้วก็ยังเหลืออีกโซนใหญ่เลยโอเคต่อไปเรื่อยๆค่ะด้วยไม้สีขาวนี่แหละมิวสร้างบ้านหมาเสร็จแล้วเหลือการตกแต่งขอหน่อยสีไลท์โอ้โหเหลืออยู่2อันอ้าวอย่าบอกนะว่าสองอันจริงๆเอ๋น่าจะมีแค่นี้แหละค่ะตอนนี้ชอบไลท์มากกว่าพวกโคมไฟทั่วไปแต่ถ้าไม่มีก็น่าจะต้องใช้โคมไฟทั่วไปเลยค่ะแลนเทิร์นก็ได้คุณผู้ชมอาจจะอยากเห็นบ้านหมากันแล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเด็กอยู่ไหนอ่ะอ้าวเอ๋นี่มีให้ใช้หน่อยเถอะอ๋อนี่ไงอยากเห็นใช่ไหมนี่ยังไงล่ะบ้านหมาของเราค่ะโอ้โหบ้านหมาดีกว่าบ้านคนเยอะดูบ้านคนสิอะอะไรไม่รู้นี่คือบ้านหมาอะโอ้โหอย่างประณีตเป็นบ้านหมาที่แม้แต่คนสร้างยังรู้สึกอิจฉาอะไรจะอยู่ได้ดีขนาดเนี้ยกันแดดกันฝนตรงกลางกลางไหมอ่ะ1 2 1 2เหยียบบล็อกนั่นคือบล็อกตรงนี้ปึ๊บปึ๊บเออกลางแล้วแหละได้ทั้งคู่ค่ะโหหลังคาปราณีตแบบขั้นบันไดค่ะมารวมกันที่จุดเดียวกลายเป็นบ้านหมาแล้วก็เห็นว่าตรงนี้แถวนี้มืดเนาะปักไปเลยโหหายตัวได้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนี้ไม่มีดาต้าแพ็กให้ใช้อาจจะร้องไห้เลยก็ได้นะคะเพราะใช้ท็อตพวกนี้ไปแบบเยอะมากอาจจะต้องไปนั่งรื้อนั่งแก้กันแต่หนูก็ชอบเซอร์ไว้ตั้งปีหนึ่งอย่างน้อยใน1ปีนี้เราก็คงมีดาต้าแพ็กนี้ให้ใช้แหละนี่ไงล่ะเน้นความสว่างแต่ละมุมมันช่างสวยงามรู้สึกขาดอะไรบางอย่างไปมันยังไม่อลังการเพียงพอค่ะแต่หนูก็จำได้ว่าเราเผาหินไม่อยู่นะนี่เลยเยอะไปเยอะไปตกแต่งเพิ่มเติมอีกนิดนึงด้วยสโตนบริกที่ถูกเปลี่ยนเป็นสโตนบริกวอลค่ะให้สโตนบริกวอลวางด้านข้างให้มันดูแบบหนาขึ้นมาหน่อยค่ะเพราะตอนแรกเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างน้อยกั้นแบบนี้ดีไหมอ่ะเอ้ยก็สวยนะก็สวยนะโอเคค่ะกั้นเลยมาส่องดูซิมันเหมือนเป็นเลื่อยฟันปลาที่มีแบบใบเลื่อยยื่นออกมาใช่ไหมมันเหมือนคมใบเลื่อยค่ะไม่สวยหรือเลื่อออกเลยไม่เอาไม่สวยไม่สวยเอาออกค่ะโอเคถ้าฉะนั้นเราแค่เสริมความหนาด้วยสโตนบริกวอลแค่นั้นก็พอค่ะไม่ต้องทำหรอกเจ้าฟันปลานั่นบ้านหมากันฝนเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะเป็นอยู่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆในนี้แน่นอนเลยเฮ้ยนายเราได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กตอนนั้นบินผ่านไม่มีคีเปอร์ใช่ไหมไม่มีโหไปเกาะด้วยค่ะฆ่าด้วยขวานขวานก็แรงนะว่าแล้วในนี้มันมืดอันที่จริงต้องบอกว่าทำในนี้เป็นแบบบ้านลับก็ได้นะบ้านลับในรูปปั้นหมาใครดูก็รู้ค่ะว่ามันแบบอาจจะมีอะไรอยู่ในนี้ไงแต่เขาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะบ้านอยู่ในแบบรูปปั้นหมาจิ้งจอกหรือว่าบ้านอยู่ในรูปปั้นนอนหรือว่าบ้านอยู่ในรูปปั้นเอ็มดีวิวอะไรอย่างเงี้ย นี่มันดงรูปปั้นชัดเจนไง
ปิดป้ายนี่ยังไงคะในตัวนอนอ่ะถ้าจะทำเป็นบ้านลับก็ได้นะทำได้เหมือนกันค่ะแต่อาจจะขึ้นลงลำบากนิดนึงเอาของมาแอบไว้อะไรอย่างงี้ ถ้าเป็นขโมยก็น่าจะเดายากนิดนึงนะว่าที่ไหนแอบเป็นที่เก็บของหรือว่าที่ไหนเป็นแค่รูปปั้นเฉยๆเพราะมันมีหลายอย่างไงหลายตัวค่ะโซนบ้านหมาที่น่ารักน่ารักของเราตรงนั้นค่ะก็เรียบร้อยแล้วนอนโกจิระของเราก็เรียกว่านอนก็อดซิลล่าก็ได้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันน่ารักมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปทำงานทำการของเรากันดีกว่าค่ะสิ่งสำคัญที่มันยังทำไม่เสร็จสักทีเลยเหมือนเดิมค่ะฟาร์มรังผึ้งของเราเข้าไปเลยสังเกตอะไรเปลี่ยนไปไหมนี่ยังไงล่ะพื้นค่ะถูกปูด้วยมอสแล้วถามว่าอยู่เอามอสมาปูเหรอเปล่าค่ะใครมันจะไปขยันทำไม่ได้ขยันขุดหน้าดินขนาดนั้นสิ่งที่มิวทำคือนี่ค่ะสวยงามไหมใช่มอสค่ะเรียบร้อยแล้วเอาบนมิวมาใส่ค่ะให้มันเปลี่ยนก้อนหินเปลี่ยนดินเปลี่ยนหินแกรนิตค่ะให้กลายเป็นมอสบล็อกโอ้โหโอ้โห ว่าแล้วนายคือเราต้องเอาท็อตออกค่ะตัวไหนที่มันมีท็อตอยู่อ่ะมันจะไม่กลายเป็นมอสอ้าวก็ต้องแบบเอาท็อตออกแล้วก็วางท็อตใหม่เฮ้มอนบล็อกเดี๋ยวนี้คือปลื้มค่ะปลื้มมากๆเลยอ่ะไม่ต้องรื้อดินไม่ต้องรื้อหินประเสริฐสุดๆอ่ะเคลียร์ก็เคลียร์ง่ายด้วยน้ำตรงไหนเหลือพื้นที่ใช่ไหมคะก็วางมอนลงไปค่ะแล้วก็วางน้ำใหม่โอ้โหง่ายจะตายไปเคลียร์แบบไวๆได้เลยเหลือบล็อกเดียวไม่อยากจะวางบนวิวใช่ไหมคะก็วางมอสบล็อกลงไปได้เลยเหมือนอย่างหนึ่งที่ในเซิร์ฟนี้ยังไม่ได้แก้ค่ะคือระบบชมม็อบเกิดเห็นไหมกดมาปุ๊บเอ๊ะมอนเตอร์ไม่สามารถเกิดบนมอสบล็อกได้อันที่จริงไม่ใช่อ่ะมันเกิดได้คือถ้าเราไม่ได้ปัดท็อตเนี่ยฮิปเปอร์เอ๋ยสเกลตันเอ๋ยมาฮึบฮับฮึบฮับเลยค่ะแต่เพียงแค่ว่าเหมือนตอนนี้ในเซิร์ฟนี้ค่ะมันยังนับว่ามอสบล็อกเป็นใบไม้มั้งมอนเตอร์ก็เลยเกิดบนมอสบล็อกไม่ได้ค่ะแต่ที่จริงมันเกิดได้นะแต่มันแค่ไม่โชว์ว่าเป็นพื้นที่ที่มอนเตอร์สามารถเกิดได้ค่ะแค่นั้นเองเขาเพียงแค่ว่าไม่โชว์ขึ้นอ่ะแต่ที่จริงอ่ะมอนเตอร์เกิดได้วิรังผึ้งค่ะก็มาเรื่อยๆอ่ะเนี่ยคราฟไว้แล้วสำหรับฟาร์มน้ำผึ้งตัวที่เหลือก็แล้วแต่ค่ะอยากใช้ก็ใช้หมายถึงว่าอยู่ในจะไปดูก็อยู่หน้าประตูอ่ะอยู่ในรูน่ะแล้วจะไปถูกไหมเนี่ยประตูจำไม่ได้อ่ะโอ้โหระดับนี้หลับตาไปก็ยังถูกเลยค่ะคือยี่จริงนี่ไงเห็นไหมมาปุ๊บถึงปั๊บโอ้ประตูไม่มีมันหลงในโลกไมน์คราฟต์หรอกจริงอ่ะไม่หรอกมันก็มีเหมือนกันเลยนี่อะไรอ่ะเอ๋โอ้น้ำแหลมๆกระแทกไม่ดูนี่ตายเลยนะฮะใช่ยังไม่ได้เคลียร์ออกเลยโอ้โหเขาสร้างอะไรอ่ะวิหารโอ้มีแร่ด้วยมีการแบบป้ายด้วยมันเปิดยากนะเนี่ยใช่เปิดยากมากเลยต้องเปลี่ยนแบบวิหารเสาอาซิเลียเสาอาคาเซียก็สวยนะเนี่ยจะเลาะไหมจะเฉาะไหมไม่เฉาะครับสีมันเป็นไม้อยู่แล้วไอ้สีมันเป็นหินอยู่แล้วสวยไอเดียดีแท้ทางเข้ามันอยู่ฝั่งเนี้ยเอ๊คือฝั่งนี้ไม่ได้เชื่อมไปทางเข้าเหรอคะยังไม่ได้ทำทางเชื่อมอ๋อแต่คือรู้ใช่ไหมว่าเดินจากฝั่งนู้นมาทางนี้ได้ใช่มันเดินมาได้เพราะผมขุดไปแล้วอ๋อเอ๊อันนี้ลงไปข้างล่างเหรอคะใช่จะไปตกเหวตายใช่ไหมนั่นน่ะลึกไหมนั่นน่ะไม่รู้ว่าลึกหรือเปล่ากลางปีกลงแล้วกันค่ะไม่มันบินลงได้ค่ะเนี่ยค่อยๆกลางปีกลงอือแล้วก็เข้านั่งร้านชิวๆโอ้ยเฮ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 
เรียบร้อยลงไปข้างล่างแล้วเอาโอ้โหนี่คือล่าสุดเลยใช่ไหมอ้าวอ้าวหืมโอ้แล้วทางเข้าของเราอยู่นี่ใช่ไหมคะใช่โหไม่ได้เอาอะไรมาด้วยอะคุณวันวีไม่ได้เอาอะไรมาด้วยอะเอ้าไม่ได้เอาอะไรมาด้วยนี่คืออะไรไม่ได้เอาบล็อกอะไรมาต่อเลยอะเอ้าก็มาทางนี้ได้นี่นาไม่อยากรู้ว่าต้องในประตูดีเอ็นนี้ค่ะมันเชื่อมทางไปยังทางเข้าวิหารตรงไหนอะยังครับยังไม่ได้ทำทางเชื่อมอ๋อโอ้โหจำได้ยังไงแปลว่าวิ่งวนหาหลายรอบใช่ไหมเนี่ยอ๋อโอ้โหเดี๋ยวมาใหม่อ่ะเฮ้ยเออถ้าเตียงผมมันอยู่แค่ตรงนั้นเองนี่หว่าใช่วิธีกลับอย่างสบายใจยังไงล่ะโหใช้วิธีนี้กลับเหมือนกันสินะไปเลยอ่ะไปเลยเดี๋ยวมาใหม่เอ้าทำไมมาเกิดเตียงนี้เอ๊ะเยี่ยมอย่าบอกนะเกิดเตียงที่นี่เหรอไม่ครับไปเกิดเตียงนู่นที่บ้านเลยโอ้โหไกลเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรเดินเข้าประตูวัดนั่นแหละเขานอนไม่ดูที่ดูทางเฮ้ยแต่คุณวันมีวันนี้คุณวันมีน่าจะได้เห็นบ้านหมาแล้วมันจะเป็นบ้านหมาหรืออะไรเนี่ยดังนั้นมันก็คือบ้านหมายังไงล่ะแล้วมีบ้านหมาน่ารักนะบ้านหมาที่แม่แต่ผู้เล่นยังอิจฉาฮะอยู่ดีกว่าพวกเราอีกนะพวกเราอยู่ในแค่กระต๊อบน้อยๆรออยู่ตรงนี้แหละรับรองคุณวันมีหาไม่เจอหรอกว่าอยู่แถวไหนจริงเหรอใช่แล้วมันใต้จมูกเนี่ยมันก็จะหาไม่เจอใต้จมูกเนาะใช่แล้วหรือว่าบนจมูกดีสองกระตุกอาหารเจอแล้วเฮ้ยจะมาถึงแล้วยังถึงแล้วนี่อยู่ในโลกปกติแล้วนี่ใช่อาเจอไหมเฮ้ยรู้ได้ไงเอ้าใบซะเต็มที่ใต้จมูกโอ้โหก็ต้องมองจุดที่ออกมาก่อนเลยอันนี้อ่ะเป็นไงบ้านหมาน่ารักไหมล่ะนึกถึงเต็นท์เลยอ่ะเต็นท์เหรอโอ้โหใช่เออนึกถึงเต็นท์ที่หมานอนหมามันตัวใหญ่อ่ะคุณวันนวีอย่างน้อยมันก็หลบกันฝนกันอะไรได้แหละน่าจะทำกับดักด้วยอ่ะคุณมันดบีวิ่งช้าตกลาวาตายอ่ะ ใช่เนี่ยใช่เนี่ยอ๋อปลากลัวปลากลัวสิ่งชีวิต ไม่หรอกคนวิ่งคนแรกรอดเสมอแต่คนวิ่งคนที่สองตายการันตีเฮ้ย ก็แค่รอไงรอมันกลับมากลางเหมือนเดิมใช่แต่เราจะไม่มีพื้นที่รอไม่รู้อะรู้สึกปื้มปิ่มตรงที่คิดได้ว่าเอาต้นอาคาเซียมาเป็นก้อนหินเออมันก็เหมือนเนี่ยมันก็เหมือนดีมันหินสวยใช่แต่แบบควานในมือสั่นควานในมือสั่นอยากจะแช่สักหนึ่งดีอะมันสีแดงเลยดิลอกเปลือกมาโหสีกระโดดเลยนะใช่อะมีอาคาเซียเหลือเยอะไหมมีอยู่เนาะลอกรอบได้ไหมได้ครับเนี่ยเอาสปริงมาด้วยโอ้สีแดงมันก็แหลมดีนะแต่ไม่เป็นไรเราไม่รบกวนเขาเป็นคนสร้าง รู้ชมคะอย่างน้อยในวันนี้ค่ะเราก็ได้ปื้มปริ่มไปแล้วเนาะทั้งนอนค่ะนอนกอซิล่าแล้วก็บ้านหมาโอ้ยฟินค่ะอีพีนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปแล้วกันค่ะก็อยากจะสร้างอะไรให้มันโลกมันน่ารักขึ้นค่ะคุณผู้ชมเสนอความคิดเห็นมาเราก็บอกว่าเออน่าสนใจนะเราก็จะมาสร้างค่ะโอเคไลค์กันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ